18 ล้านเสียงหมายความว่าชื่อทักทายการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่างๆเป็นประเด็นมาเพื่อเปิดพิจารณาในชื่อของหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย